สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าบุดรธนีครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถ Hyundai H1 นะครับผมที่มาอัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมใบ LED Blue Special Version 2นะครับผมพร้อมมอเตอร์ประดับด้วยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถแล้วฟิล์มรถคันนี้ก็ประมาณน่าจะ 50-60% ได้มั้งผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็มืดพอสมควรนะครับโอเคแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูไฟสูงไฟต่ำปิดไฟครับแฟลชไฟ1 2 3 4เปิดไฟโอเคไปกันเลยครับไปกันเลยนะวันนี้ก็เทสได้ให้ดูนะครับผมกับHyundai H1 นะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมลุยก็เดี๋ยวจะขี่ขับขี่เทสได้ให้ได้ชมกันนะครับสว่างเวอร์แต่ก็ไม่ใช่สว่างเวอร์ก็สว่างกำลังดีนะไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะครับกับ Blue Special Version 2ใช้งานทั่วไปได้สบายสบายนะครับก็จะประมาณนี้นะกับไฟหน้าเดี๋ยวลองปิดไฟนะปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมพอเราปิดไฟเปิดไฟมันเห็นเลยนะครับว่าปิดไฟอยู่หรือเปิดไฟอยู่นะครับสบายสบายเลยกับ Blue Special ตัวนี้ตัวนี้ค่าเคอยู่ที่ 6,000 เคนะครับค่าวัตต์น่าจะอยู่ที่35/40วัตต์นะครับก็กำลังดีนะครับขับได้สบายสบายครับคุณไดฮิสวันคันนี้เนี่ยโคมเดิมเนี่ยของเขามันจะเป็นฮาโลเจนเนาะคราวนี้มันหล่อไส้อะทำง่ายมันลูกค้าว่าไม่สว่างเลยนะครับผมมืดมากนะครับก็เลยนำรถเข้ามาอัปเกรดซะเลยถอดฮาโลเจนออกเอาโปรเจคเตอร์ใส่เข้าไปแทนเลยนะครับผมกับใบ LED ตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากอัปเกรดโปรเจคเตอร์แล้วยังมีมอเตอร์ปรับนะนี่ผมปรับไฟลงต่ำๆเลยเห็นไหมไฟลงมาทิ่มอยู่หน้ารถเลยนะครับเดี๋ยวปรับไฟขึ้นเลยเนาะสำหรับคนที่จะอัปเกรดไฟเนี่ยมอเตอร์ประดับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มันสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองนี้ให้ดูนะสมมติผมปรับไฟอยู่ที่ไม่สูงมากแล้วกันต่ำๆเลยคราวนี้รถหน้ามันทิ่มลงครับปึ๊บเห็นไหมไฟมันจะตกอยู่หน้ารถนะครับคราวนี้เราก็ปรับไฟขึ้นสูงขึ้นปึ๊บมันก็พุ่งไกลไปขึ้นเห็นไหมครับในกรณีหน้าทิ่มลงนะเห็นไหมมันมีประโยชน์นะมันไม่จำเป็นแค่ต้องตอนบรรทุกเท่านั้นนะครับตอนไม่บรรทุกก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับประยุกต์ใช้กับได้หลายสถานการณ์นะครับเช่นขึ้นเนินลงเนินนะครับหรือว่าจะแบบออกไปข้างนอกเขตชุมชนถนนมืดๆเงี้ยเราก็ปรับไฟสูงหน่อยนะครับผมจังหวะนี้มันเป็นหน้าเชิดขึ้นเนาะผมก็ปรับไฟลงครับปึ๊บเห็นไหมมันก็ต่ำลงมานะครับแล้วก็เลือกปรับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับบางคนชอบให้มันไกลๆแล้วก็ปรับให้สูงหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีขับในเขตชุมชนแล้วก็ปรับต่ำหน่อยนะครับมันก็จะได้ใช้งานได้หลากหลายนะครับคือติดมอเตอร์ประดับไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มนะว่าการใช้งานมันคุ้มมากๆครับถ้าสำหรับคนที่ยิ่งใช้รถกลางคืนบ่อยๆนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถกลางคืนบ่อยก็เอาด้วยก็ดีเหมือนกันนะพอเวลามันจะได้ใช้อ่ะมันต้องมีไว้ให้ใช้ไงครับไม่ใช่ว่าเวลาจะใช้แล้วมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับสำคัญเหมือนกันนะครับลูกค้าหลายคนบอกผมอยู่เหมือนกันนะว่าดีแล้วที่เอามอเตอร์ปรับนะครับถ้าไม่เอานี่โอ้โหคงลำบากเลยอย่างเงี้ยครับบางคนก็บอกว่าดีแล้วที่เอาเพราะว่าได้ใช้บ่อยมากนะครับได้ใช้บ่อยมากนะครับก็แล้วแต่การใช้งานไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับเนี่ยจะลองเทสไดให้ดูกันเดี๋ยวไปที่มืดๆหน่อยเนาะประมาณนี้มั้ยที่มืดๆเลยมืดมากๆนะครับว่ายังไม่ได้ลองไฟสูงเลยอันนี้ไฟต่ำนะตั้งนะครับมาอันนี้ไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสูงก็จะมีฮาโลเจนปนมาด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันมีไฟสูงแยกนะครับเป็นรถที่เป็นไฟสูงต่ำแยกกันนะครับก็สบายๆไฟสูงก็ใช้ได้นะครับผมไฟต่ำก็โอเคมากเลยขับได้สบายครับตรงนี้ไฟสูงทู่เห็นยอดไม้เลยนะครับก็โอเคเลยแน่นๆตอนนี้ผมรู้สึกว่าไฟมันต่ำผมก็ปรับไฟขึ้นได้นะครับสบายมากๆครับกับการเอามอเตอร์ประดับนะบอกเลยสุดจริงๆนะครับกับมอเตอร์ประดับนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นถนนมืดเปียวนะครับมืดมากๆนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับมืดจริงๆเนี่ยจะประมาณนี้ไฟสูงไฟต่ำเห็นไหมครับไฟสูงก็พุ่งไปไกลมากเลยไฟต่ำก็โอเคลงพื้นดีนะครับกับบูสเปเชียลเวอร์ชั่น2ตัวนี้นะครับผมเป็นระบบไบ LED ซึ่ง LED เนี่ยมันก็จะกินไฟน้อยครับความร้อนต่ำนะครับผมอายุการใช้งานยาวนานนะครับแล้วก็สำหรับคนที่กังวลนะเรื่องของน้ำจะเข้าครัวไหมนะครับอันนี้ผมก็เทสน้ำเรียบร้อยนะครับก็คือฉีดน้ำเลยนะครับผมประกอบโคมเสร็จฉีดน้ำเลยแล้วพอน้ำไม่เข้าปุ๊บผมก็ค่อยประกอบเข้าตัวรถนะครับก็สบายสบายนะครับแล้วก็ยังมีรับประกันน้ำเข้าอีก1ปีเต็มนะครับผมถ้าน้ำเข้าก็มาแก้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับส่วนโปรเจคเตอร์ผมก็รับประกันปีหนึ่งนะถ้าเสียก็เปลี่ยนลูกใหม่เลยนะครับไม่ซ่อมนะมันซ่อมไม่ได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะกับบูสเปเชียลเวอร์ชั่น2นะครับเห็นไหมครับรถคือรถมันหันไปทางไหนมันก็แสงมันก็สาดไปตามรถนะครับผมก็สว่างไฟสูงก็เลื่อนๆสบายๆแต่ไฟต่ำก็ดีมากแล้วนะคือถ้าไฟต่ำมันดีเนี่ยเราก็จะแทบจะได้ใช้ไฟสูงน้อยลงนะครับน้อยลงมากๆเลยสบายเห็นไหมครับขับรถกลางคืนมันง่ายมากเลยนะเป็นการเป็นอีกอย่างนึงขับรถกลางคืนมันมีข้อดีอย่างนึงครับก็คือรถมันจะน้อยนะครับผมก็ขับง่ายๆชิวๆแต่ไฟหน้าต้องดีนะเพื่อความปลอดภัยนะครับขับไปครับเห็นไหมไฟเนี่ยมันพุ่งไปไกลนะครับแล้วก็หาเราสามารถเห็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเห็นอะไรก่อนที่รถจะวิ่งไปถึงนะครับแล้วมันก็เพิ่มความปลอดภัยได้เยอะเลยถ้าไฟหน้าเราสว่างนะครับเนี่ยไฟสูงเห็นแมลงที่บินอยู่เลยนะครับผมสบายสะดวกขับง่ายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้ Hyundai H1 ตัวนี้อยู่นะครับผมก็สามารถนำรถเข้ามาอัปเกรดได้นะครับถ้าอยากจะสั่งของไป DIY ติดตั้งเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนแนะนำเองว่าขั้นตอนนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าขอแค่สั่งอุปกรณ์ให้ครบนะครับสั่งอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับอย่างเช่นอย่างคันนี้ก็ซื้ออุปกรณ์อยู่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างเช่นก็มีโปรเจคเตอร์1คู่ครอบ1คู่นะครับแล้วก็กาวซีนโคมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความชัวร์หรือจะไม่เอากาวซีนโคมก็ได้นะแต่ก็ไปลุ้นเอานิดนึงว่ามันจะเอาอยู่ไหมนะครับแต่อันนี้ผมซีนกาวใหม่ด้วยนะครับเพื่อความแน่นนะครับน้ำจะได้ไม่เข้านะครับก็ซื้ออุปกรณ์ตามที่ผมแนะนำเลยแล้วก็ไปลองทำเองได้นะครับแต่สำหรับคนที่กลัวจะทำไม่ได้ทำเองไม่เป็นเนี่ยก็นำรถเข้ามาติดตั้งที่ร้านได้เลยนะครับผมก็ขออะไรดีขอความร่วมมือนะอย่างเช่นว่านัดล่วงหน้ามาจำนิดหน่อยนะครับผมจะได้จัดคิวไว้ให้นะครับเพราะบางทีวันไหนผมไม่ว่างเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวคิวมาชนกันเดี๋ยวผมจะหน้ามืดนะครับมันทำไม่ไหวนะทำหนึ่งคันนี่ก็ว่าเหนื่อยแล้วอันนี้ทำสองคันเนี่ยคงไม่ไหวคงหน้ามืดพอดีนะครับดังนั้นก็ขอความเห็นใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่อยากขอมัดจำนะแต่คนทำเสียไปเยอะแล้วกันผมก็เลยจำเป็นต้องขอมัดจำครับถึงจังหวะนี้ครับรถหน้ามันเชิดขึ้นใช่ไหมมันขึ้นนอนแล้วก็ปรับไฟลงไฟก็ต่ำลงปุ๊บเห็นไหมแป๊บเห็นไหมไฟต่ำลงเลยนะครับก็สะดวกนะกับมอเตอร์ถ้าพอรถมันเริ่มถนนมันเริ่มเป็นไม่ใช่เนินละมันเริ่มไฟเริ่มต่ำลงแล้วก็ปรับไฟขึ้นได้นะครับเนี่ยหน้ามันทิ่มลงไฟเริ่มต่ำลงก็ปรับขึ้นมันก็พุ่งไปไกลนะแล้วก็ขับสบายแล้วก็ยังมีไฟสูงอีกนะไฟสูงก็ได้สบายสบายนะครับไฟสูงยาวๆไฟสูงก็ขับได้สบายครับเหลือกินเหลือใช้ครับไฟสูงไฟต่ำเห็นไหมไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำมันตัดชัดเจนมากนะครับไม่แยงตาแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้นะกับ H1 ที่มาอัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมเห็นไหมไฟมันสว่างนะครับสำหรับคนที อยากจะได้โปรเจคเตอร์คุณภาพดีๆนะครับก็สามารถมาดูหน้างานได้เลยนะครับหรือไม่ก็ดูรีวิวของผมใน YouTube ลงไปก่อนนะแล้วก็เลือกไว้ในใจสัก 2-3 รุ่นนะครับผมแล้วก็มาดูหน้างานจริงๆว่ารุ่นนี้กับตัวนี้กับตัวนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็จะเอาให้ดูว่าชอบตัวไหนอะไรเงี้ยแล้วค่อยเลือกหน้างานก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าดูรีวิวก่อนสักดูรีวิวแล้วก็เลือกไว้ในใจสัก 2-3 รุ่นนะครับดูรถรุ่นไหนก็ได้ครับขอแค่จำชื่อโปรเจคเตอร์ไว้นะครับว่าชอบ
บูสเปเชียลเวอร์ชั่น2นะอีกตัวนึงชอบElite Light นะอีกตัวนึงชอบ Laser นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จำชื่อรุ่นไว้แล้วก็มาเลือกดูหน้างานได้นะครับจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะถ้าเกิดว่ามาเลือกดูทุกตัวเนี่ยโอ้โหมันวันนึงก็น่าจะไม่จบนะเพราะว่ามันเยอะมากครับโปรเจคเตอร์ตอนนี้ผมมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับผมดีๆทั้งนั้นนะครับโอเคจังหวะนี้รถหน้ามันเชิดเนาะไฟมันเชิดแล้วก็ปรับลงครับปึ๊บเห็นไหมไฟก็อยู่หน้ารถนี่เองสบายครับมีมอเตอร์ปรับระดับนะครับอันนี้เขตชุมชนก็ชิวๆครับง่ายๆเดี๋ยวลองปิดไฟนะปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมเปิดปิดไฟมันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าไฟรถเราเนี่ยเปิดหรือปิดอยู่ปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมอันนี้ไฟมันเริ่มต่ำละผมก็ปรับขึ้นครับฟึ๊บเริ่มพอดีก็พอแต่ถ้ารู้สึกว่ามันสูงเกินไปแล้วก็ปรับลงอีกนะครับเห็นไหมมอเตอร์ปรับระดับมันใช้งานได้ครอบคลุมมากๆเลยนะครับดังนั้นมันไม่จำเป็นแค่บรรทุกท่าหน้าเฮิร์ตหน้าเชิดท้ายห้อยอะไรเงี้ยมันใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับดังนั้นก็ควรพิจารณาเรื่องของมอเตอร์บอลระดับด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมรถขับไปทางไหนแสงก็สว่างก็พุ่งไกลอ่ะไฟสูงก็สบายแต่ไฟต่ำมันก็เหลือแล้วอ่ะดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องคือมันไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นนะก็คือประมาณว่าไฟสูงเนี่ยเราจะใช้น้อยลงจริงๆครับแต่ก่อนหันหน้ามืดอย่างเงี้ยเราอาจต้องใช้ไฟสูงในการส่องไปก่อนแล้วเราค่อยใช้ไฟต่ำนะครับเพื่อดูว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่นี่คือก็ใช้ไฟต่ำมันก็เห็นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอไฟสูงก็เหลือสบายเห็นไหมครับกับโปรเจคเตอร์นะครับผมที่อัพเกรดมามันช่วยได้เยอะนะเรื่องของการขับรถกลางคืนนะครับความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าไฟหน้าเราสว่างก็จะประมาณนี้นะกับ Hyundai H1 นะครับที่ทีมหน้าน่าจะ 50-60% นี่แหละนะครับผมมืดพอสมควรแล้วก็มาอัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผม Blue Spatial by LED นะครับผมเวอร์ชั่น2แล้วก็มอเตอร์ปรับระดับด้วยนะครับเห็นไหมขับกลางคืนง่ายสบายนะครับผมไม่ต้องเพ่งนะครับสายตาไม่ต้องเพ่งสายตาเหมือนไฟเดิมนะครับไม่ได้แบบว่าต้องใช้สกิลส่วนตัวมากนะครับผมก็ขับง่ายๆสบายชิวๆเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะกับ Hyundai H1 แสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทร ID Line กับลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับผมแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึง ID Line ผมให้แอดเบอร์โทร0628397744นะครับผมหรือ ID Line อีกไฟจาร์ดนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับเพราะว่าอีก ID นึงมันเริ่มแอดเพื่อนไม่ได้แล้วเหมือนเพื่อนมันเต็มนะครับผมเพื่อนแค่ 2,000 กว่าเองเต็มแล้วงงเลยผมนะครับเริ่มแอดลำบากนะครับดังนั้นก็ประชาสัมพันธ์ด้วยละกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะแสงที่ได้เนี่ยอันนี้ในอาคารย้อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับสวัสดีครับ